วิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติมาช้านานคนไทยเรารู้จักใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในหลายๆด้านทั้งทำยาเป็นอาหารหรือแม้แต่เครื่องใช้ต่างๆก็มีให้เห็นอย่างกว้างขวางและด้วยความที่คนไทยมีความสัมพันธ์กับต้นไม้มาแต่โบราณต้นไม้จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยจนก่อเกิดเป็นความเชื่อความศรัทธาและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับต้นไม้คนไทยนั้นนิยมนำไม้มาเป็นสิ่งปลูกสร้างมาแต่ดั้งเดิมคติความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลที่นิยมนำมาปลูกเรือนหรือสิ่งก่อสร้างที่สำคัญสำคัญเช่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนหรือสถานที่สำคัญสำคัญของบ้านเมืองจึงถูกส่งผ่านบอกเล่ามาถึงชนในยุคหลังพันไม้มงคลที่นิยมร่วมในพิธีก่อเริกหรือวางศิลาฤกษ์ด้วยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมและสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดแก่เจ้าเรือนหรือผู้อยู่อาศัยโดยนิยมนำมาทำเป็นไม้ก้นหลุมของเสาเอกที่จะสร้างอาคารบ้านเรือนมีด้วยกัน9ชนิดได้แก่ต้นชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์เป็นไม้ต้นสูงประมาณ15เมตรลำต้นสีน้ำตาลทรงพุ่มใบกลมคล้ายร่มใบรูปไข่แก้มรูปรีหรือรูปขอบขนานปลายใบมนโคนใบกลมผิวใบด้านล่างมีขนละเอียดเมื่อเริ่มบานดอกจะเป็นสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มจวบจนใกล้โรยดอกจะสีขาวตามความเชื่อที่ว่าหากปลูกแล้วจะทำให้เกิดความมีชัยมีโชคมีอำนาจวาสนาสูงส่งและชื่อชัยพฤกษ์เป็นชื่อที่มีมงคลต้นราชพฤกษ์ชื่อของราชพฤกษ์นั้นมีการเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกราชพฤกษ์ว่าคูนเนื่องจากจำง่ายกว่าทางภาคเหนือเรียกว่าลมแล้งทางภาคใต้เรียกราชพฤกษ์ลักเกลือหรือลักเคยชาวกะเหรี่ยงในกาญจนบุรีเรียกว่ากุเพยะคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณซึ่งความเป็นจริงคือทิศดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่ายจึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นต้นทองหลางต้นทองหลางเป็นพันไม้ที่สวยทั้งต้นทั้งดอกเป็นพันไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีลักษณะต้นจะสูงประมาณ 10-15 เมตรมีลายสีเหลืองตามแนวเส้นใบออกดอกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งคล้ายดอกถั่วสีแสดแดงหรือสีขาวดอกทยอยบานจากโคนต้นไปหาปลายช่อคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นทองหลางไว้จะทำให้มีทองมากมีความร่ำรวยเพราะทองหลามเป็นไม้มงคลนามคือมีทองมากมายหลากหลายหากนำใบทองหลางไปใช้เป็นเครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนาจะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้นเช่นพิธีปลูกบ้านพิธีแต่งงานนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค์ในสมัยพุทธกาลจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นประวัลพฤกษ์หรือต้นปาริชาติ
เพื่อความเป็นสิริมงคลควรปลูกต้นทองหลางไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีมะแมเพราะต้นทองหลางเป็นต้นไม้ประจำปีมะแมถ้าหากผู้อาศัยในบ้านเกิดปีมะแมด้วยแล้วก็จะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นต้นไผ่สีสุกสมัยก่อนมักปลูกไผ่สีสุกไว้รอบบ้านเป็นรั้วกันขโมยกันลมหน่อเมื่ออยู่ใต้ดินทำอาหารได้มีรสดีเมื่อโผล่พ้นดินประมาณ 20-30 เซนติเมตรมักเอาไปทำหน่อไม้ดองจะให้รสเปรี้ยวสีขาวและเก็บได้นานโดยไม่เปื่อยเหมือนหน่อไม้ชนิดอื่นเนื้อไม้หนาแข็งแรงใช้สร้างบ้านในชนบทได้ทนทานโบราณมีความเชื่อว่าต้นไผ่สีสุกจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัยเกิดความมั่งมีอยู่ดีมีสุขเหมือนชื่อของต้นและเพื่อความเป็นสิริมงคลควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านผู้ที่ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีมะแมเพราะต้นไผ่เป็นต้นไม้ประจำปีมะแมนอกจากนี้หากผู้อาศัยในบ้านเกิดปีมะแมด้วยแล้วก็จะเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นและถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ต้นกันเกราต้นกันเกรานั้นจะมีความสวยงามและความหอมที่ไม่เหมือนใครชื่อกันเกรานั้นมีการเรียกที่ต่างกันออกไปในภาคกลางเรียกกันเกราภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกมันปลาส่วนภาคใต้เรียกตำแสงหรือตำเสาถือเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลชื่อกันเกรานั้นหมายถึงกันสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้มาทำอันตรายใดๆนอกจากนี้คนอีสานยังนำกันเกรามาเป็นส่วนประกอบในงานบุญบวชนาคช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6ของทุกปีโดยก่อนที่จะถึงวันบวชนาคผู้ที่จะบวชนาคต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างดีเรียกว่าการเข้านาคผู้ที่จะบวชนาคซึ่งต้องมาเข้านาคนั้นจะต้องแต่งกายชุดสุภาพมีผ้าแพรหรือผ้าขาวม้าพับอย่างงามพาดบ่ารวมทั้งละเว้นอบายมุขต่างๆพิธีกรรมอย่างหนึ่งของการเข้านาคจะมีการแห่ดอกไม้คือดอกมันปลาหรือดอกกันเกราพร้อมขบวนเคลื่อนแห่ไปตามถนนบ้านเรือนท้องไร่ท้องนาในระหว่างแห่นั้นก็จะตีกลองร้องเพลงกันไปตลอดทางเมื่อถึงวัดในตอนใกล้ค่ำช่อดอกมันปลาจะถูกจุ่มน้ำแล้วสะบัดไปส่งพระพุทธรูปเพื่อขอพรเป็นอันเสร็จพิธีไม้ทรงบาดาลหรือขี้เหล็กทรงบาดาลเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตรทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่นทึบดอกเป็นช่อตามส่วนยอดของลำต้นมีกลีบดอก5กลีบดอกสีเหลืองที่บานเต็มที่แล้วจะกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่กว้างขวางเพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาลและยังมีบางคนกล่าวว่า
ทรงบาดาลคือการเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมากเพราะด้วยดอกที่มีสีเหลืองดั่งทองพร้อมทั้งสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีไม้สักไม้สักเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นมีผิวเรียบสีน้ำตาลกิ่งก้านจะแตกที่ยอดใบมีลักษณะกลมใหญ่สีเขียวสดมีความหนามากออกดอกที่ปลายกิ่งเป็นช่อสีขาวนวลดอกมีกลีบ5แฉกเชื่อกันว่าการมีไม้สักปลูกในพื้นที่อาณาเขตของตนจะทำให้มีบารมีเกียรติยศสูงส่งเป็นที่เคารพนับถือแก่คนทั่วไปและยังเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองผู้อาศัยให้แคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายได้อีกด้วยไม้สักนั้นมีลักษณะเด่นอีกอย่างคือความแข็งแรงทนทานปลวกไม่แทะมอดไม่กินจึงมักนำมาใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายที่สวยงามคงทนและที่มีชื่อเสียงมากคือสะพานอูเบงในพม่าสะพานอูเบงเป็นสะพานที่ยาวถึง2กิโลเมตรทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระมุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ้าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบพระเจ้าปูดงโปรดให้ขุนนางนามว่าอูเบงเป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแก่แห่งกรุงอังวะจำนวน 1,208 ต้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมากอีกด้วยไม้พยุงเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นเดียวกับไม้สักคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นพยุงไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความเจริญมั่นคงเพราะพยุงคือการช่วยพยุงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีคนโบราณบางคนได้กล่าวไว้ว่าพยุงหรือกระยงก็คือกระยงคงกระพันทั้งนี้เพราะโบราณถือว่าเนื้อไม้ของพยุงเป็นไม้ที่แข็งแกร่งไม้ขนุนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ปลูกง่ายเติบโตเร็วไม้ขนุนเป็นไม้แก่นเนื้อไม้เหมาะแก่การทำเครื่องดนตรีเช่นกลองตะโพนนอกจากนี้ส่วนของแก่นขนุนยังสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าซึ่งจะให้สีเหลืองสวยเป็นธรรมชาติตามความเชื่อของคนไทยนั้นการปลูกต้นขนุนในบริเวณบ้านจะหนุนเนื่องบุญบารมีเงินทองจะมีคนเกื้อหนุนและอุดหนุนจุนเจือเพราะการออกเสียงที่เน้นคำว่าหนุนนั่นเองความเชื่อเรื่องไม้มงคลทั้ง9ที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องและก่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ที่ได้ทำพิธีผู้อยู่อาศัยซึ่งหากเมื่อใจสบายแล้วก็จะทำให้ความรู้สึกอย่างอื่นพลอยดีไปด้วย